ยกที่3 round 3เอาละครับมาดูยกที่3กันว่าเกมจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่จะนัดเคยเพชรยูนนัดไปในยกที่2ต่อไปนี้ก็ต้องเปิดเกมทุกอย่างเดียวนะครับเอาเลยที่นะครับยุ่งทำงานเลยครับทางด้านเตยเพชรเก็บสายเจอขวาตู้ไปครับปัญจันเจอแล้วครับตรงนี้ครับตรงในรู้เลยครับแหมจังหวะไปพลาดเอาละครับนี่นะครับเขาเริ่มจะทำงานถึงมาเอาโอ้ยจังหวะแหมจังหวะช้าครับเดี๋ยวปัญจันตีตีก่อนวัดกันตรงนี้เลยครับว่าจะเป็นอย่างไรต้องมาดูครับสายกับขวาสี่ไม้เข้ามาเจอพลาดหมดที่สี่ไม่ได้ครับไม่ยอมเลี้ยงทางเลี้ยงไปด้วยเข่าดึงดอกครับแต่โอ้ยแบบมายัดได้เลยครับแต่ปัญจันโอ้โหชายโค้งแล้วครับโอ้โหสามสี่ดอกเอาเลยครับเลยจะเห็นอะไรแล้วนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับมาเห็นสายหนักนะครับขึ้นไปเลยครับมาไฟไหม้เลยครับทางด้านชายโค้งของจะได้ปัญจันครับเหนือแข้งซ้ายแต่ว่าคืบด้วยเข่าครับหนีไม่ออกกันดูแล้วลำบากโอ้โหอยากจะสู้เข่าเลยครับมุดชี้ลูกกัน